พิษเศรษฐกิจการเมืองทำเอาวุ่นวายต้องล้มละลายเพราะขายลำใหญ่ไม่ออกส่วนน้องนางไปคบกับคนมีสีเธอบอกว่าดีอยากได้อะไรก็ได้แถมเธอยังบอกพี่เขาใจดีมากมายคืนความสุขกายสุขใจเธออย่างดีส่วนพี่มันรวยแต่คือชีวิตไม่เหลืออะไรน้องเลยมาทิ้งไม่มีปัญญาคิดแล้วมันแทบจะบ้าอย่ากลับไปนายควายติดตาวันพี่มันรวยแต่คือชีวิตไม่เหลืออะไรน้องเลยมาทิ้งพี่ไปมันเจ็บปวดใจนักหนาคนเขาดูถูกว่าพี่ไม่มีปัญญาคิดแล้วมันแทบจะบ้าอย่ากลับไปนายควายคิดแล้วมันแทบจะบ้าอย่ากลับไปนายควายตายคิดแล้วมันแทบจะบ้าอย่ากลับไปนายควายคิดตาย